หลวงปู่ชอบฐานสโมวัดป่าสัมมานุสรณ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยตอนที่13พาคณะเที่ยววิเวกในเขตเชียงดาวเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่หลวงปู่ชอบฐานสโมได้พาคณะออกธุดงค์ไปตามป่าเขาในเขตอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่พระอุปถากของหลวงปู่ได้บันทึกเหตุการณ์โดยเริ่มต้นอารัมภบทดังนี้ขึ้นชื่อว่าเสือนั้นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามพอได้ยินชื่อเสือนี้ก็จะเกิดอาการเกร็งๆขึ้นมาทันทีจะมีอาการมากหรือน้อยต่างกันเท่านั้นเองขนาดเห็นเสืออยู่ในกรงขังอย่างแน่นหนาถ้าใครได้เห็นกิริยาท่าทางของมันแล้วก็ยังนึกหวั่นเกรงไปได้เหมือนกันสำหรับครูบาอาจารย์ในสายกรรมฐานยุคของหลวงปู่ชอบนั้นท่านมักจะได้พบเจอเสือเกือบทุกที่ที่ท่านได้ทุรงผ่านไปจนหลวงปู่ท่านเคยกล่าวเอาไว้ว่าอาจารย์เสือนี่แหละที่เคยสอนเราให้จิตสงบลงได้สำหรับเหตุการณ์ตอนเจอเสือโคร่งที่เชียงดาวมีดังนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งสมัยที่หลวงปู่ชอบท่านยังเที่ยววิเวกทางเมืองเชียงใหม่ในครั้งนั้นมีพระไปกับท่าน5รูปในจำนวนพระที่ไปวิเวกกับหลวงปู่ในครั้งนั้นมีหลวงปู่สิมพุทธาจาโรร่วมเดินทางไปกับคณะด้วยหลวงปู่ชอบท่านมีพรรษามากกว่าทุกองค์ท่านจึงเป็นหัวหน้าพระกรรมฐานทุดงชุดนี้ในการไปเที่ยววิเวกในครั้งนั้นหลวงปู่และคณะได้พากันออกไปเที่ยววิเวกทางเขตอำเภอเชียงดาวดังได้กล่าวมาแล้วแต่ต้นในสมัยนั้นไม่ว่าจะเป็นสถานที่แห่งใดในเขตเชียงใหม่ต่างก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้และภูเขาตลอดจนสัตว์ป่านานาชนิดทั้งรุ่นเล็กพันใหญ่อยู่กระจัดกระจายเต็มป่าไปทั่วแต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือเสือผู้เป็นพยากร้ายเจ้าแห่งพงไพรถ้าป่าแห่งใดยังมีเสือหลงเหลืออยู่ก็แสดงว่าป่าแห่งนั้นยังเป็นป่าดงดิบที่สมบูรณ์บริบูรณ์เพียบพร้อมไปหมดทุกอย่างและก็ป่าดิบดงหนาที่มีเสืออาศัยอยู่นี่แหละเป็นสถานที่ที่พระกรรมฐานท่านชอบที่จะออกไปฝึกฝนตนเองยิ่งนักเพื่อที่จะไปฝึกฝนจิตใจอันมีกิเลสคอยอบรมใจให้หวาดกลัวนี้ให้มีความเข้มแข็งขึ้นมาสำหรับองค์หลวงปู่ชอบนั้นเวลาออกวิเวกในป่าท่านมักจะออกเดินนำหน้าคณะสำรวจเส้นทางไปเรื่อยๆถ้าเป็นเส้นทางที่ท่านเคยผ่านมาแล้วท่านก็จะเดินไปเรื่อยๆวางอารมณ์สบายๆถ้าเป็นเส้นทางที่ท่านยังไม่เคยไปหรือยังอยู่ห่างไกลบ้านเรือนหรือห่างไกลจากจุดหมายที่จะไปท่านก็จะต้องรีบเดินไปให้ทันก่อนเวลาจะมืดค่ำการออกตุดงในเขตอำเภอเชียงดาวในครั้งนั้นหลวงปู่ชอบฐานสโมท่านพามาเป็นหมู่คณะได้มีพระรับอาสาถือบริขารให้ท่านท่านจึงเพียงแต่ถือไม้เท้าเดินภาวนาวางอารมณ์แบบสบายๆส่วนพระหนุ่มๆร่วมคณะก็ออกเดินนำหน้าหลวงปู่ไปก่อนและชุดที่เดินออกหน้าไปนี้ก็ไปเจอกับราชันแห่งสัตว์เลื้อยคลานคืองูจงอางตัวหนึ่งซึ่งถือกันว่าเป็นงูที่ร้ายกาจที่สุดในบรรดางูทั้งหลายหลวงปู่บอกว่าจงอางตัวนี้ตัวมันก็ขนาดพอๆกับขวดน้ำปลาเราดีๆนี่เองถ้าเทียบกับงูจงอางทั่วไปก็จัดว่าใหญ่พอที่จะเรียกว่าพญาจงอางได้พระหนุ่มชุดที่เดินนำหน้าไปเจอกับพญาจงอางกำลังยืดลำตัวชูหัวแผ่พังพานดักหน้าอยู่พระต่างองค์ต่างก็พากันถอยร่นกลับมาหาหลวงปู่บางองค์ก็ส่งเสียงร้องเรียกหลวงปู่แบบปากสั่นใจสั่นท่านอาจารย์เข้ามาเบิ่งทางนี้หน่อยมาเบิ่งงูบักจงอางมันมาขวางทางเอาไว้เมื่อได้ยินเสียงเรียกหลวงปู่จึงเดินตามเข้าไปดูเมื่อเห็นงูจงอางกำลังแผ่แม่เบี้ยอยู่อย่างจะเช่นนั้นหลวงปู่ก็พูดในทํานองดุพระลูกศิษย์ว่าโอ้ยภาษางูแค่นี้ก็ร้องเรียกยังกับว่าถูกมันตอดหัวเอาแล้วย่านบกกองบกคือหลายกลัวไม่เข้าท่าไล่มันไปมันก็ไปแล้วจะไปกลัวอะไร
กับมันมากมายนักดูหลวงปู่พูดแบบไม่สะทกสะท้านกับงูจงอางที่เห็นอย่างจะเช่นนั้นเลยท่านเดินไปใกล้งูจงอางตัวนั้นในขณะที่งูก็ชูคอแผ่พังพานพร้อมที่จะฉกได้ทุกเมื่อหลวงปู่เดินเข้าไปใกล้พร้อมกับยกไม้เท้าขึ้นในระดับสูงกว่าหัวของงูแล้วค่อยๆกดไม้เท้าลงให้สัมผัสกับหัวงูเบาๆหลวงปู่พูดกับมันว่าหลีกทางไปเสียอย่าได้มาขวางทางพวกเราพวกเราพากันมาปฏิบัติธรรมเพื่อหาความสงบไม่ได้มีเจตนาที่จะมาเบียดเบียนเจ้าหรือแม้แต่จะเบียดเบียนผู้อื่นก็ไม่มีการมากีดขวางผู้ที่ท่านบำเพ็ญคุณงามความดีนั้นมันเป็นบาปอย่างใหญ่หลวงมันจะทำให้ตัวเองตกต่ำลงไปกว่านี้อีกหลายเท่าหลีกทางพวกเราไปเสียเพื่อจะได้เป็นบุญเป็นกุศลกับตัวของเจ้าและขอให้เจ้าจงมีแต่ความผาสุกตลอดไปดูเหมือนงูจงอางจะเข้าใจคำพูดของท่านพอท่านพูดจบมันก็ยอมลดหัวลงไปหมอบแนบนิ่งอยู่กับพื้นดินชั่วขณะหนึ่งคล้ายกับการหมอบยอมกราบยอมสิโลราบแล้วก็เลื้อยหลบออกข้างทางไปอย่างช้าๆหมู่คณะที่ติดตามหลวงปู่ต่างก็งุนงงและแปลกใจที่หลวงปู่สามารถเจรจากับงูจงอางที่มีพิษร้ายแรงให้ยอมเชื่อฟังคำพูดของท่านดูราวกับงูตัวนี้จะเข้าใจภาษาของมนุษย์ได้หลังจากผ่านด่านงูจงอางไปแล้วหลวงปู่ก็บอกให้หมู่คณะเดินทางต่อไปเพื่อที่จะไปให้ถึงที่หมายที่ตั้งใจจะไปหยุดพักปักกดค้างคืนคณะพระธุดงค์พากันเดินลัดเลาะไปตามป่าเขาจนถึงที่หมายซึ่งอยู่ใกล้กับหมู่บ้านชาวเขาที่ตั้งอยู่ทางด้านหลังของดอยเคียงดาวเมื่อเดินถึงที่หมายหลวงปู่ก็บอกให้หมู่คณะให้แยกย้ายกันหาที่ปักกดตามอัธยาศัยพระแต่ละองค์ได้เลือกทำเลตามที่ท่านเห็นว่าสมควรที่สุดแต่ละองค์อยู่ห่างไกลกันพอที่จะตะโกนเรียกกันได้ยินมีพระรูปหนึ่งได้เลือกเอาทำเลที่ติดกับลำธารเป็นที่พักปักกดท่านให้เหตุผลว่าใกล้กับที่ส่งน้ำดีเวลาส่งน้ำจะได้ไม่ต้องเดินไกลหลวงปู่ท่านบอกให้หาที่ใหม่เพราะตรงนั้นอยู่ใกล้ริมน้ำเกินไปเป็นที่ที่พวกสัตว์พากันมาหากินน้ำตอนกลางคืนมันจะเป็นการรบกวนสัตว์หรือไม่ก็จะถูกสัตว์มันรบกวนหรือทำอันตรายเอาได้ถ้าเป็นโขงช้างที่มันพากันมากินน้ำถ้ามันเห็นว่ามีอะไรแปลกปลอมมากีดขวางทางของมันมันจะพากันมารื้อทำลายทำให้พระเป็นอันตรายได้แต่พระรูปนั้นท่านใจเด็ดยืนกรานว่าท่านจะไม่ยอมถอนกฎเป็นอันขาดเพราะตัวท่านได้อธิษฐานไปแล้วว่าถึงเสือจะมาถึงฟ้าจะร้องหรือฝนตกหนักเช่นไรข้าพเจ้าก็จะไม่ขอเปลี่ยนสถานที่จนกว่าจะถึงวันที่จะต้องย้ายออกจากสถานที่แห่งนี้หลวงปู่ไม่สามารถจะชี้แจงเหตุผลอะไรต่อไปได้อีกเพราะพระองค์นั้นก็ถือสัจจะตามแบบของพระธุดงค์โดยเคร่งครัดหลวงปู่จึงต้องปล่อยให้พระองค์นั้นทำตามสัจจะของท่านต่อไปตอนหัวค่ำหลังจากพากันส่งน้ำสงท่ากันเรียบร้อยแล้วหลวงปู่บอกให้หมู่คณะมาสวดมนต์ทำวัดหรือทำความเพียรที่กฎของแต่ละองค์ตามอัธยาศัยบรรดาพระธุดงค์แยกย้ายกันไปประจำกฎของแต่ละท่านไม่มีการรบกวนกันทางด้านหลวงปู่ได้นั่งทำวัดสวดมนต์อยู่ภายในกฎของท่านไหว้พระสวดมนต์เสร็จหลวงปู่ก็เอนลงนอนดัดเส้นแบบโยคะเพื่อให้เส้นสายและกล้ามเนื้อหย่อนคลายให้หายเมื่อยล้าจากการเดินทางมาทั้งวันหลวงปู่บอกว่าโยคะไปโยคะมาสุดท้ายเฮาก็โยคอกๆไปสักพักหนึ่งพอตกประมาณ2 ทุ่มหลวงปู่ก็ตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงเสือมันมาร้องทางที่หลวงปู่สิมท่านปักกดอยู่เสียงมันเงียบไปพักหนึ่งแล้วก็เดินร้องตามทางมาเรื่อยๆเดินร้องคางฮือๆจากเขาลงมาทางที่หลวงปู่พักอยู่หลวงปู่เล่าว่าตอนนั้นท่านเข้าใจธรรมชาติของเสือพอสมควรแล้วเสียงที่มันร้องออกมา
แต่ละเสียงจะบ่งบอกอารมณ์ของมันได้ดีเสียงของเสือโคร่งที่กำลังร้องอยู่นี้มันเพียงแค่ร้องทักทายเพื่อความสนุกของมันเท่านั้นมันร้องเพื่อบอกเขตแดนที่มันเป็นเจ้าถิ่นครองอยู่เพื่อให้ทราบเท่านั้นไม่ใช่การร้องแสดงว่าจะเข้ามาทำร้ายเข็นฆ่าล่าเอาเป็นอาหารของมันหลวงปู่ก็เลยวางใจนอนฟังเสียงเสือร้องทักทายอยู่ภายในมุกุฎของท่านทิ้งช่วงไปไม่นานหลวงปู่ก็เห็นเสือโคร่งมาปรากฏตัวใกล้กับกุฎของท่านมันมานั่งอยู่ห่างจากกุฎของท่านประมาณสัก5วา10เมตรหลวงปู่บอกว่าท่านนอนดูมันนิ่งๆอยู่ภายในกุฎเสือโคร่งตัวนั้นมันนั่งคล้ายๆกับหมาของเรานี่เองนั่งหอบแห้งๆไม่ต่างอะไรกับหมาที่เราเลี้ยงไว้ในบ้านมันนั่งหันมาทางกุฎของท่านหลวงปู่เห็นมันชัดเจนเพราะมุ้งกุฎของท่านบางท่านบอกว่ามุ้งกุฎของท่านเป็นมุ้งกันยุงไม่ใช่มุ้งกันเสือมันก็เลยบางเป็นพิเศษมองเห็นอะไรข้างนอกได้ชัดเจนดีเสือนั่งมองหลวงปู่อยู่ประมาณ10นาทีมันคงสงสัยว่าตัวอะไรนอนอยู่ในมุ้งกันแน่หรือไม่มันอาจเข้าไปทักทายดูก็ได้เสือมันเดินเข้าไปใกล้ๆมุ้งของหลวงปู่มันเอาจมูกของมันสูดดมไปรอบๆกดเป็นการสูดกลิ่นว่าสิ่งที่มันเห็นอยู่เป็นอะไรกันแน่หลวงปู่บอกว่ามันจะต้องได้กลิ่นของคนอย่างชัดเจนมันหยุดนิ่งไปพักหนึ่งพร้อมกับคางฮือๆในลำคอคล้ายกับตั้งคำถามหรือทักทายกับคนที่มันได้กินหลวงปู่ท่านนอนนิ่งเงียบดูมันอยู่ด้วยความอยากรู้เหมือนกันว่าเสือมันจะทำอะไรต่อไปเสือมันเริ่มดมไปตามมุกุฎอีกคราวนี้มันเอาจมูกมาดมตรงฝ่าเท้าของหลวงปู่ท่านรู้สึกจักกะจี้จึงค่อยๆดึงเท้าเข้ามาให้พ้นจมูกของเสือเสือเห็นว่าสิ่งที่มันดมกำลังเคลื่อนหนีมันก็เลยมุดหน้าตามดมเข้ามาเรื่อยๆหลวงปู่ก็งอเข่าหนีเข้ามาเรื่อยมันก็ยังตามดมเท้าท่านมาอย่างกระชั้นชิดหลวงปู่บอกว่าท่านงอเข่ามาจนเต็มที่แล้วไม่รู้จะงอไปที่ไหนได้อีกจมูกเสือก็ยังตามเข้ามาดมหลวงปู่เห็นจวนตัวจึงเหยียดเท้าผึ่งออกไปเสือมันไม่ทันระวังตัวฝ่าเท้าของหลวงปู่ไปปะทะตรงจมูกเสือเข้าอย่างจังเมื่อเสือเจ้าถิ่นโดนท่าบาทาลูกพักของหลวงปู่อย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันก็ร้องออกมาเป็นภาษาเสือว่าโฮกแล้วเพ่นหนีหายไปในความมืดหลวงปู่เล่าว่าเมื่อเห็นเสือมันตกใจที่ท่านถีบมันหลวงปู่บอกว่าท่านหัวเราะชอบใจนึกขำในท่าเสือเพ่นขนานแท้ของมันท่านว่าตั้งแต่เห็นเสือมาหลายตัวก็มีเสือโคร่งตัวนี้แหละที่นิสัยดีที่สุดและดูมันจะอ่อนประสบการณ์ในความเป็นเจ้าแห่งนักล่าหลวงปู่เลยนึกเอ็นดูเสือตัวนี้เป็นอย่างยิ่งหลวงปู่ชอบเล่าต่อไปว่าเมื่อเสือตัวที่น่ารักน่าเอ็นดูนั้นหนีไปแล้วมันก็เดินมุ่งหน้าไปทางลำธารน้ำตรงที่พระรูปหนึ่งท่านปรากฏอยู่ทางด้านพระเองท่านก็นอนฟังเสียงเสืออยู่นานแล้วเหมือนกันและก็นึกลุ้นอยู่ในใจว่าขออย่าให้เสือมันผ่านมาทางนี้เลยแต่การลุ้นระทึกของท่านองค์นั้นไม่เป็นผลเพราะเมื่อเสือออกจากหลวงปู่แล้วมันก็เดินมาทางมุ้งกุฎที่พระองค์นี้อยู่พอดีมันคงเดินมาหาน้ำกินตามภาษาของมันนั่นแหละเมื่อมันมาใกล้กุฎของพระองค์นี้มันคงนึกสงสัยอยู่ว่าสิ่งที่อยู่ในกุฎนั้นเป็นสัตว์อะไรหนอมันจึงมาหยุดมองดูอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เดินเข้ามาดูใกล้ๆเพื่อให้หายสงสัยพระอาจารย์องค์นั้นท่านเตรียมตัวอยู่แล้วใจท่านเต้นแรงคงนึกในใจว่าไม่รู้กงกรรมกงเกวียนอะไรของท่านไม่อยากให้เสือมาใกล้มันก็ยังตรงเข้ามาหาจนได้เมื่อเสือประชิดเข้ามาใกล้ท่านก็เกิดอาการกลัวแทบขาดใจตายไปเลยในขณะนั้นลมหายใจแทบจะขาดหายไปเฉยๆเมื่อเสือเอาหน้ามาแนบชิดกับมุ้งกุฎของท่านพระอาจารย์องค์นั้นร้องเสียงดังอย่างชนิดกลัวตายขึ้นมาทันทีมิหนำซ้ำท่านยังลุกวิ่งหนีเสือไปอย่างไม่คิดชีวิตท่านคงลืมไปว่าท่านอยู่ในกฎทุดงซึ่งเน็บชายกฎไว้อย่างมิคิดห
พอท่านลุกขึ้นวิ่งเท่านั้นแหละกดที่แขวนไว้ก็หลุดตกลงมามุ้งกดก็พันตัวของท่านไว้ท่านก็เลยล้มลงเพราะโดนมุ้งกดพันล้มกิ้งล้มหายถลายตกลงไปในลำธารแช่น้ำอยู่ครึ่งตัวครึ่งบนอยู่บนบกท่านจึงร้องตะโกนเสียงลั่นป่าให้หลวงปู่และหมู่คณะรีบมาช่วยอาจารย์อาจารย์ช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยเสือมันฆ่าผมแล้วเสือมันจะกินผมแล้วพระท่านตะโกนไปด้วยทั้งร้องไห้ไปด้วยจนฟังแทบไม่เป็นเสียงคนหลวงปู่ชอบหลวงปู่สิมและคณะก็รีบพากันไปดูเมื่อเห็นพระอาจารย์องค์นั้นร้องตะโกนอยู่ในน้ำมีมุ้งกดพันตัวจนแน่นต่างองค์ต่างก็นึกขำแต่ก็ตั้งกั้นหัวเราะเอาไว้พร้อมทั้งนึกสงสารพระองค์ที่กลัวเสือจนไม่ได้สติสตังเสือที่ว่ามันคงหนีไปนานแล้วแต่ที่พระท่านถูกมุ้งกดพันตัวจนแน่นและท่านหล่นลงไปอยู่ในน้ำครึ่งตัวท่านจึงเข้าใจว่าท่านถูกเสือฆ่าไปแล้วแท้จริงมุ้งกดที่เปียกน้ำพันเอาตัวท่านไว้ต่างหากหมู่คณะได้ช่วยเหลือจุดท่านขึ้นมาจากน้ำแก้มุ้งกดที่พันตัวออกและร้องบอกท่านว่าท่านเสือมันไปแล้วหยุดร้องได้แล้วแต่พระองค์นั้นก็ไม่ยอมหยุดร้องให้ช่วยยังคงหลับตาปี๋อยู่อย่างนั้นจนหมู่คณะต้องเอามือตบท่านหลายครั้งเพื่อเรียกสติให้กลับคืนมาเมื่อท่านรู้สึกตัวลืมตาขึ้นมาเห็นหลวงปู่และหมู่คณะทุกองค์มาห้อมล้อมท่านท่านก็คงใจชื้นขึ้นมาบ้างโผล่เข้ากอดขาหลวงปู่ชอบและหลวงปู่สิมปากก็พร่ำแต่เรื่องของเสือจะเข้าจับท่านไปกินพระท่านกลัวเสือมากจนไม่อยากอยู่ที่นั้นอยากจะกลับไปวัดเดียวนั้นหลวงปู่บอกว่ากลับไม่ได้มันยังไม่สว่างมันยังเป็นกลางคืนอยู่มองไม่เห็นหนทางเดี๋ยวจะได้รับอันตรายเอาไว้ให้เช้าก่อนจะให้พระไปส่งคืนนั้นจึงต้องให้พระองค์นั้นไปพักในกฎร่วมกับพระอีกองค์หนึ่งเพราะกฎของท่านพังหมดแล้วแม้กฎยังอยู่ท่านก็ไม่สามารถพักองค์เดียวได้รุ่งเช้าวันใหม่หลวงปู่ก็ให้พระอีกองค์หนึ่งเดินทางออกไปส่งท่านจนถึงวัดหลวงปู่เล่าว่านับแต่วันนั้นมาพระอาจารย์องค์นั้นท่านก็กลัวเสือเป็นอย่างมากหลวงปู่ท่านตั้งฉายาให้พระองค์นั้นว่าพระอาจารย์เสือร้องไห้หลวงปู่บอกว่าพระอาจารย์องค์นั้นท่านกลัวเสือมากจริงๆกลัวจนแทบจะเสียสติเป็นบ้าไปเสียให้ได้ตั้งแต่หลวงปู่เห็นพระกลัวเสือมาก็หลายองค์มีองค์นี้แหละที่กลัวเสือมากที่สุดนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาพระอาจารย์องค์นี้ไม่กล้าออกทุดงตามป่าใหญ่ๆเลยจะไปแต่ในที่ที่ไม่มีเสืออาศัยอยู่เรื่องผีสางนางไม้เรื่องสัตว์ใหญ่สัตว์น้อยอื่นๆพระอาจารย์องค์นี้ท่านไม่เคยกลัวยกเว้นเสือและก็กลัวสุดชีวิตของท่านวัดป่าผาแดนวัดป่าผาแดนเป็นวัดหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ที่หลวงปู่ชอบฐานสโมเป็นผู้สร้างขึ้นท่านมีความผูกพันกับวัดแห่งนี้มากได้แวะเวียนไปพักบ่อยแม้ในปัจฉิมสมัยเมื่อร่างกายของท่านเป็นอัมพาตเดินไม่ไหวแล้วก็ยังให้ลูกศิษย์หามท่านขึ้นไปจนได้วัดป่าผาแดนหรือที่พระกรรมฐานมักจะเรียกกันว่าวัดป่าบ้านยางผาแดนตั้งอยู่ที่บ้านผาแดนตำบลสันป่ายางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพดอยปุยอยู่บนเขาสูงติดเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนชาวบ้านผาแดนเป็นชาวกะเหรี่ยงเกือบทั้งหมู่บ้านคนทางเหนือเรียกชาวกะเหรี่ยงพวกนี้ว่าชาวยางแต่ถ้าจะเรียกให้ถูกและเป็นการสุภาพจะเรียกพวกเขาว่าปากะยอหลวงปู่คำพองกุศลทโรศิษย์สำคัญองค์หนึ่งของหลวงปู่ชอบที่ได้ร่วมเดินธุดงค์ติดตามท่านมานานได้รับมอบให้อยู่ดูแลวัดป่าผาแดนแห่งนี้หลวงปู่คำพองได้จำพรรษาอยู่ที่วัดป่าผาแดนนี้ยาวนานกว่าศิษย์องค์อื่นๆซึ่งท่านบอกลูกศิษย์ต่อมาว่าเหตุที่ท่านต้องอยู่วัดป่าผาแดนนานกว่าที่อื่นเพราะหลวงปู่ชอบบอกไม่ให้ท่านไปไหนจนกว่าท่านจะบอกให้ไปที่อื่นหรือให้กลับไปอยู่จังหวัดเลยกับท่านเมื่อครูบาอาจารย์ท่านไม่มีคำสั่งให้ย้ายหลวงปู่คำพอง
จึงอยู่ที่วัดป่าผาแด่นตลอดมาจนในระยะหลังท่านป่วยเป็นอัมพฤกษ์จึงได้ลงมาพักรักษาตัวที่วัดป่านิโคธารามอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีวัดของหลวงปู่อ่อนยานสิริจนกระทั่งท่านมรณภาพที่วัดแห่งนี้หลวงปู่ชอบได้ตั้งสมญานามให้กับหลวงปู่คำพองว่ายาพ่อยางซึ่งหมายถึงหลวงพ่อของพวกยางกะเหรี่ยงนั่นเองหลวงปู่คำพองกุศลธโรเคยเล่าถึงมูลเหตุของการสร้างวัดป่าผาแด่นว่าเมื่อครั้งที่หลวงปู่ชอบท่านยังท่องทุดงอยู่ทางเชียงใหม่นั้นครั้งหนึ่งท่านพักจำพรรษาที่เสนาสนป่าใกล้วัดสันป่าตึงอำเภอแม่ริมวัดสันป่าตึงตอนนั้นมีหลวงปู่ครูบาธิจำพรรษาเพียงองค์เดียวหลวงปู่ชอบระลึกชาติได้ว่าองค์ท่านเองกับหลวงปู่ครูบาธิเคยเกิดเป็นสหายร่วมกันมาแต่ในอดีตชาติมาชาตินี้จึงถูกอัธยาศัยกันได้มารู้จักและมาพำนักอยู่ร่วมกันได้พึ่งพาอาศัยกันตลอดมาในพรรษานั้นวันหนึ่งมีชาวกะเหรี่ยงชื่อโยมเสาซึ่งอยู่ที่บ้านผาแด่นได้ลงจากเขามาทำบุญกับหลวงปู่ครูบาธิที่วัดสันป่าตึงดังกล่าวในวันนั้นหลวงปู่ชอบก็ได้มาที่วัดสันป่าตึงด้วยเหมือนกันและได้พบกับโยมเสาชาวกะเหรี่ยงบ้านผาแด่นหลวงปู่เล่าให้ฟังภายหลังว่าโยมเสาคนนี้เองเป็นคนที่หลวงปู่ได้พยายามเสาะหามานานแล้วเพราะหลวงปู่ได้ระลึกชาติว่ามีพี่ชายของท่านในอดีตชาติคนหนึ่งได้มาเกิดอยู่ที่เชียงใหม่นี้หลวงปู่ได้พยายามติดตามค้นหาเพื่อจะได้สงเคราะห์พี่ชายด้วยชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของท่านและบุคคลที่ท่านค้นหาก็คือโยมเสาชาวกะเหรี่ยงบ้านยางผาแด่นผู้นี้เองหลวงปู่ชอบได้ติดตามโยมเสาไปที่บ้านผาแด่นได้ตั้งวัดป่าผาแด่นขึ้นและอยู่จำพรรษาในปีพุทธศักราช2492เพื่อที่จะสงเคราะห์โยมเสาเป็นกรณีพิเศษต่อมาโยมเสาได้บวชเป็นพระเป็นหลวงพ่อเสาพำนักอยู่ที่วัดป่าผาแด่นอยู่กับหลวงปู่ชอบหลวงพ่อเสาจึงเป็นพระชาวกะเหรี่ยงองค์แรกที่ได้มาบวชและพักอยู่กับหลวงปู่ชอบและท่านก็เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากชาวกะเหรี่ยงเป็นอย่างดีภายหลังจากที่หลวงปู่ชอบได้ย้ายออกจากบ้านผาแด่นไปไม่นานหลวงพ่อเสาก็ได้สึกมาเป็นคารวาสเหมือนเดิมภายหลังเมื่อหลวงปู่ชอบกลับคืนมาที่วัดผาแด่นอีกครั้งท่านจึงให้โยมเสากลับมาบวชอีกคราวนี้ได้ให้ท่านตั้งสัจจะว่าจะบวชอยู่เป็นพระไปจนตายจากนั้นหลวงพ่อเสาก็อยู่เป็นพระตลอดมาจนถึงวัยชราเป็นหลวงปู่เสาพระชาวกะเหรี่ยงอยู่จนมรณภาพในผ้าเหลืองตามที่ท่านตั้งสัจจะไว้ย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2492ปีที่หลวงปู่ชอบขึ้นมาตั้งวัดป่าผาแด่นท่านพักจำพรรษาอยู่เพียงองค์เดียวได้โปรดชาวกะเหรี่ยงให้รู้จักไหว้พระสวดมนต์เข้านับถือพระไตรสารณคมรู้จักทำบุญทำทานรักษาศีลและฝึกบำเพ็ญภาวนาตามควร